หมายเลข12ค่ะคุณมาริสาพรมรินนะคะ36 25 37โอโซนแมกกาซีนส่งเข้าประกวดค่ะหมายเลข15ครับคุณนดาปรีดาสัน34 25 37 Generali ประกันภัยส่งเข้าประกวดครับหมายเลข16ค่ะคุณอารยาอริยวัฒนา34 25 37โรงพยาบาลยันฮีส่งเข้าประกวดค่ะหมายเลข19ครับคุณตรีชดาเพชรรัตน์ครับ33 24 34คุณอนุสรจารุวัฒนานุกูลส่งเข้าประกวดครับหมายเลข34ค่ะคุณชานิกาสิริจานนท์นะคะ34 25 36 Vertical Map Guide ส่งเข้าประกวดค่ะและนี่คือสาวงามหมายเลข36ครับคุณนชนกคำป้อนะครับ32 25 36ร้านบีทวีนจังหวัดแพร่ส่งเข้าประกวดครับหมายเลข37ค่ะคุณกิติกากิติวัฒนา34 25 36ค่ะหมายเลข41ครับคุณชนิษนันท์วานิชยานนท์33 24 38ฮิวโก้เมนส่งเข้าประกวดครับหมายเลข42นะคะคุณฟิโรสคานดารายาดานค่ะ33 24 36ห้องเสื้อธนรัตน์กรุงเทพส่งเข้าประกวดค่ะหมายเลข47ครับคุณออนอนงจิตตานนท์34 25 37โบแอนจอยส่งเข้าประกวดครับหมายเลข49คุณชนิการจิระสิริการนะคะ35 25 36 Royal Garden Plaza ส่งเข้าประกวดค่ะและหมายเลข52ครับคุณพิมพ์ลพัฒน์อาบสุวรรณ36 25 35เทศบาลอำเภอวิเชียรบุรีนะครับส่งเข้าประกวดครับหมายเลข53ค่ะคุณยาดาแก้วกิริยานะคะ34 27 39บริษัทเมลซานจำกัดส่งเข้าประกวดค่ะหมายเลข54นะครับคุณปนัดดาสิริวัฒนา34 28 36คุณเมนี Perfect Wedding ส่งเข้าประกวดครับหมายเลข55ค่ะคุณอลิสาดาบุตรนะคะ32 24 36 Annie Model ส่งเข้าประกวดค่ะหมายเลข56ครับคุณอภัสนันท์วรรณาลัย33 24 36ครับหมายเลข61ค่ะคุณชนัชชาวรพิพัฒน์นะคะ33 25 36คุณรัฐขอดแก่นส่งเข้าประกวดค่ะและหมายเลข62ครับคุณระรินสินนุรานนท์นะครับ34 24 37ร้านดอกไม้นภัสสรส่งเข้าประกวดครับหมายเลข65ค่ะคุณวริศรารุ่งสิรินะคะ36 26 38คุณแดงลูกหมูและคุณกันส่งเข้าประกวดค่ะและนี่คือลำดับสุดท้ายที่เข้าประกวดครับหมายเลข68นะครับคุณเนตรภาจารุจินดาวงศ์35 25 36 Blue Diamond เชียงใหม่ส่งเข้าประกวดครับและท่านผู้มีเกียรติครับทั้งหมดนี้คือเสน่ห์และความงดงามของผู้เข้าประกวดทั้ง30ท่านครับขอเสียงปรบมือดังๆให้เกียรติกับพวกเธออีกสักครั้งหนึ่งครับ
และการประกวดเริ่มตื่นเต้นขึ้นทุกขณะแล้วนะคะและในไม่ช้านี้เราจะได้ทราบผลผู้ที่ผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายกันแล้วล่ะค่ะครับคุณปนัดดาครับในช่วงนี้เรามีรางวัลพิเศษครับรางวัลพิเศษนี้นะครับได้รับจากการคัดเลือกนะครับในช่วงกิจกรรมที่ผ่านมาซึ่งจริงๆแล้วสาวงามเนี่ยนะครับก็ไปร่วมกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับอย่างที่คุณผู้ชมได้ชมไปแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่ารางวัลนี้เนี่ยนะครับก็คัดเลือกจากการทำกิจกรรมณศูนย์การค้า Royal Garden Plaza พัทยานะครับโดยที่สาวงามท่านนี้เนี่ยนะครับได้รับคัดเลือกตำแหน่งพิเศษนี้ครับคือ Ripley's Most Beautiful Woman 2004ครับชื่อน่าสนใจมากเลยนะคะตำแหน่ง Ripley's Most Beautiful Woman 2004เนี่ยนะคะ2004ซึ่งจะได้แก่หมายเลข37ค่ะคุณกิจการกิติวัฒนาค่ะนี่เป็นตำแหน่งพิเศษนะครับค่ะที่มอบโดย Ripley's นะคะBelief it or not พัทยาค่ะขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติกับเธออีกสักครั้งหนึ่งครับลำดับต่อไปนะครับเรามีอีกหนึ่งสาวงามที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้เข้าประกวดทั้งหมดเทคะแนนให้กับเธอเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเธอเป็นขวัญใจของผู้เข้าประกวดและก็เพื่อนๆทั้งหมดเนี่ยนะครับว่าเธอเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมรางวัลที่ได้รับเรื่องนี้ก็คือรางวัลนางงามมิตรภาพนั่นเองนะครับและผู้ที่ได้รับรางวัลนางงามมิตรภาพได้แก่หมายเลข52ครับคุณพิมพ์ลพัฒน์อาบสุวรรณครับในการประกวดครั้งนี้เรามีรางวัลพิเศษมากมายทีเดียวนะครับใช่ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเธอด้วยนะคะให้มีตำแหน่งหลากหลายท่านตามแบบความเหมาะสมด้วยนะคะและลำดับต่อไปค่ะเรามีสาวงามอีกท่านหนึ่งนะคะซึ่งได้รับการคัดเลือกว่าเธอเป็นผู้ที่เลือกชุดที่สวยงามและเหมาะสมกับเธอที่สุดมาสวมใส่ในการประกวดนั่นเองนะคะซึ่งรางวัลที่จะได้รับก็คือรางวัลแต่งกายงามค่ะซึ่งได้แก่หมายเลข68ค่ะคุณเนนภาจารุจินดาวงศ์ค่ะแต่งกายได้งดงามมากทีเดียวนะครับและค่ำคืนนี้เธอได้รับการโหวตว่าเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลแต่งกายงามนั่นเองนะครับและลำดับต่อไปนะครับเราจะประกาศรางวัลพิเศษอีกรางวัลหนึ่งซึ่งเป็นรางวัลขวัญใจสื่อมวลชนครับโดยรางวัลนี้เนี่ยนะครับก็คัดเลือกจากท่านสื่อมวลชนที่มาร่วมงานในค่ำคืนนี้นะครับซึ่งในโอกาสนี้นะครับผมขอเรียนเชิญคุณวิชัยวราพลครับท่านนายกสมาคมช่างภาพและสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยได้กรุณาขึ้นมอบรางวัลครับโอ้ถ้วยรางวัลสายสะพายนะคะแล้วก็ของรางวัลต่างๆกำลังทยอยเข้ามาแล้วนะคะเงินสด 10,000 บาทด้วยนะคะนี่ถือว่าเป็นรางวัลยิ่งใหญ่รางวัลแรกในการประกวดในช่วงที่ถ่ายทอดสดนี้นะครับใช่ค่ะและรางวัลขวัญใจสื่อมวลชนได้แก่หมายเลขหมายเลข19ค่ะคุณปรีชดาเพชรรัตน์ค่ะท่าทางเธอจะไม่ได้เป็นขวัญใจสื่อมวลชนอย่างเดียวเท่านั้นนะครับท่านผู้มีเกียรติในโรงละครแห่งนี้ปรบมือให้เธอเรียวกล่าวทีเดียวครับน่าลุ้นทีเดียวครับสำหรับท่านผู้ประกวดท่านนี้นะครับหมายเลข19นะครับรางวัลขวัญใจสื่อมวลชนนะครับจะได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาทนะครับพร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพายครับและยังมีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางโอเรลี่ครับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาร์คคูลไบท์บัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ Ripley's Believe It or Not พัทยามูลค่า 5,000 บาทครับ
และนี่คือรางวัลทั้งหมดที่เธอได้รับขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติสำหรับขวัญใจสื่อมวลชนด้วยนะครับคุณกฤษดาเพชรรัตน์นะคะและขอขอบคุณคุณวิชัยวราภรณ์อย่างยิ่งเลยค่ะขอขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณครับและขอเชิญทั้ง4ท่านเข้าประจำที่ก่อนนะคะในขวัญใจช่างภาพก็ต้องโดนช่างภาพถ่ายรูปเยอะเป็นพิเศษครับเป็นพิเศษแน่นอนต่อไปเนี่ยนะครับก็เป็นช่วงสำคัญนะครับใช่ค่ะช่วงเวลาของความตื่นเต้นนะคะนั่นก็คือการประกาศผลผู้เข้ารอบ10ท่านสุดท้ายซึ่งรายชื่อก็อยู่ในมือของพวกเราแล้วนะคะซึ่งเราจะไม่ได้เรียงตามหมายเลขหรือคะแนนใดๆทั้งสิ้นค่ะขอให้ผู้เข้าประกวดทุกท่านโชคดีค่ะสำหรับผู้ผ่านเข้ารอบหมายเลขแรกนะคะได้แก่หมายเลข19ค่ะคุณตรีชดาเพชรรัตน์ค่ะขึ้นไปเองนะคะก็ต้องลงมาอีกแล้วนะคะและท่านต่อมานะครับได้แก่หมายเลข49ครับคุณชนิการจิระสิริการครับและท่านที่3นะคะได้แก่หมายเลข37ค่ะคุณกิตติกาเกติวัฒนาค่ะและตามมาติดๆนะครับผู้เข้าประกวดหมายเลข1ครับคุณอรุณวดีสัตยาวิรุฒครับท่านต่อมานะคะได้แก่หมายเลข47ค่ะคุณอนันต์จิตตานนท์ค่ะและขอแสดงความยินดีกับหมายเลข55ครับคุณอลิสาดาบุตรครับตอนนี้เหลืออีกเพียง3ท่านใช่ค่ะท่านที่7นะคะได้แก่หมายเลข12ค่ะคุณมาริสาพรหมรินทร์ค่ะเราเหลือที่จะลุ้นกันเพียง2ท่านเท่านั้นนะครับที่จะผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายนะครับและท่าน1นะครับก็ได้แก่หมายเลขเหลืออีก3ท่านนะครับได้แก่หมายเลข36ครับคุณณชนกคำป้อครับตอนนี้เหลืออีก2ท่านจริงๆนะครับค่ะและท่านที่9นะคะได้แก่หมายเลข61ค่ะคุณธนัชชาวรพิพัฒน์ค่ะท่านผู้มีเกียรติครับเหลือสาวงามอีกเพียงท่านเดียวเท่านั้นนะครับที่จะผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายนะครับเรามาลุ้นกันนะครับผู้ที่ผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายนะครับท่านสุดท้ายได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลข41ครับคุณจนิษนันท์วานิชยานนท์ครับครับแสดงความยินดีกับทุกท่านทั้ง10ท่านด้วยนะคะใช่ครับผมและนี่คือโฉมหน้านะครับสาวงามที่ผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายนะครับเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้ที่ครองตำแหน่ง Miss Tiffany Universe 2004ครับค่ะ And now the six merry murderesses of the Cook County Jail in their rendition of the Cell Block Tango Pop SixWish. Uh-uh. Cicero. Lipshit. Pop. Fist. Squish. Uh-uh. Cicero. Lipshit. Pop. Fist. Squish. Uh-uh. Cicero. Lipshit. He had it coming. He had it coming. He only had himself to blame. If you'd have been there, if you'd have seen it, I bet you you would have done the same. Pop. Fist.Laying on the couch, chewing. No, not chewing, popping. So I said to him,
ago, and he told me he was single, and we hit it off right away. So we started living together. He'd go to work, he'd come home, I'd mix him a drink, we'd have dinner. Then I found out, single my ass. Not only was he married, well, he had six wives, one of them Mormons, you know. So that night when he came home, I mixed him his drink as usual. You know, some guys just can't hold their arsenic. He had it coming, huh? Six, he had a hot six for lips, he took a while, huh? Finish, oh, wow, finish. And when he used it, huh? And he abused it, sick, it was a murder, but not a lie. Six for lips, shit. Now I'm standing in the kitchen, carving up the chicken for dinner, and in storms my husband Wilbur in a jealous rage. You've been screwing the milkman, he said. And he kept saying, you've been screwing the milkman. Then he ran into my knife. He ran into my knife 10 times. If you'd have been there, if you'd have seen it, I bet you would have done the same. Me, Kirishikari. Most maniaco edirishlokum lepotum aferin. In the glesh of Tomofei. Then amigos. In Ardot Longo York. Nem to Dom. Mergonia Uncle Sam Hook in Danta. Robolton. Rende Schenken meg mu erazni. Dinamir tadek meg. Yeah, but did you do it? Not guilty. My sister Veronica and I had this double act. And my husband Charlie traveled around with us. Now for the last number in our act, we did these 20 acrobatic tricks in a row. 1, 2, 3, 4, 5, splits, spread eagles, backflips, flip-flops, one right after the other. So this one night before the show, we're down at the Hotel Cicero, the three of us boozing, having a few laughs. And we ran out of ice, so I go out to get some. I come back, open the door, and there's Veronica and Charlie doing number 17, the spread eagle. Well, I was in such a state of shock, I completely blacked out. I can't remember a thing. It wasn't until later, when I was washing the blood off my hands, I even knew they were dead. They had it coming. 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 They took a foul law. I didn't do it. I didn't do it. I fight the man. They approved that. You could tell me that I was wrong. I loved Alvin Lipschitz. He was a real artistic guy. Sensitive. A painter. But he was always trying to find himself. He'd go out every night looking for himself. And on the way, he found Ruth, Gladys, Rosemary, and Irving. I guess you can say we broke up because of artistic differences. He saw himself as alive, and I saw him dead. The dirty bum, 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 bum. The dirty bum, bum, bum.
Katajiki was. Katajiki kind man. Katajiki was. Here I am, Anna. ครับสาวงามทั้ง10ท่านบนเวทีนะครับอยู่ตรงนี้อย่าเพิ่งรีบไปไหนนะครับอยู่กับเราก่อนนะคะครับแล้วเมื่อสักครู่มีการแสดงของทิฟฟานี่เป็นไงครับคุณบุ๋มโอ้โหเซลบล็อกนั่นเองนะคะจากภาพยนตร์เรื่องชิคาโกเห็นไหมคะว่าการแสดงของที่นี่นี่ทันสมัยนะคะไม่มีตกรุ่นอย่างแน่นอนมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็ให้เข้ากับความชอบของทุกๆคนด้วยล่ะค่ะครับถ้ายังไงนะครับมีเวลาแวะมาเยี่ยมชมได้ครับตอนนี้กลับมาสู่บรรยากาศของการประกวดนะครับสาวงามผู้เข้ารอบทั้ง10ท่านอยู่กับเราแล้วนะครับขอเสียงปรบมือสำหรับเธออีกสักครั้งหนึ่งนะครับเป็นยังไงครับความสามารถหลากหลายนะครับใช่ค่ะตอนแรกแฟชั่นโชว์ได้ด้วยตอนแรกก็เต้นเซมบ้าไปแล้วแต่ตอนนี้ต้องมาพิสูจน์กลิ่นของพวกเธอกันละค่ะว่าพวกเธอมีความคิดเห็นยังไงกับคำถามต่างๆของคณะกรรมการซึ่งอยู่ในซองในมือของดิฉันแล้วนะคะครับถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับเธอจะต้องตอบคำถามนะครับทีละท่านนะครับเริ่มจากหมายเลข1เลยนะครับท่านแรกครับขอเชิญคุณอรุณวดีสัตยาวิรุฒครับเลือกซองคำถามที่คุณบุ๋มนะครับครับเป็นคำถามจากคุณทิศนาดำรงศักดิ์นะคะคำถามก็คือคุณกลัวสูญเสียอะไรมากที่สุดในชีวิตเพราะอะไรขอบคุณค่ะดิฉันสิ่งที่กลัวมากที่สุดที่จะสูญเสียในชีวิตก็คือคุณแม่ของดิฉันเพราะว่าถ้าไม่มีท่านดิฉันก็คงไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ท่านเป็นผู้ที่สนับสนุนให้ดิฉันเดินบนทางสายนี้โดยที่ไม่คิดจะขัดขวางดิฉันคิดว่าถ้าดิฉันสูญเสียท่านไปเหมือนกับชีวิตของดิฉันขาดไปครึ่งหนึ่งดังนั้นดิฉันจึงขอว่าขอให้ท่านอยู่กับฉันนานๆที่สุดไม่อยากให้ฉันได้สูญเสียท่านไปขอบคุณค่ะเรียกว่านี่ขนาดอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับยังรู้สึกขนาดนี้เลยคนลุกเลยน้ำตาซึมนะครับคุณแม่ต้องปลื้มมากๆแน่ๆขอเสียงปรบมือสำหรับเธอครับคุณอรุณวดีสัตยาวิรุฒเชิญครับต่อมานะครับหมายเลข12ครับขอเชิญคุณมาริสาพรมรินครับเลือกซองเลยนะครับเดี๋ยวคุณบุ๋มจะอ่านให้ฟังครับทางท่านนะครับคำถามจากคุณกันดาพรสิริเยี่ยมนะคะ
เรารอลุ้นคำถามจากอาจารย์กนาพรกันนะครับคำถามคือถ้ามีเพื่อนคุณที่เป็นเกย์แต่ยังไม่ได้ผ่าตัดอะไรเลยสิ่งแรกที่คุณจะแนะนำให้เขาผ่าตัดคืออะไรและสิ่งสุดท้ายที่คุณจะแนะนำให้เขาผ่าตัดคืออะไรคำถามหวาดเสียวนะครับอาจารย์ค่ะที่ฉันคิดว่าสิ่งแรกที่ฉันควรจะแนะนำให้เขาทำผ่าตัดคือนมค่ะหน้าอกนะคะเพราะอะไรคะเพราะที่ฉันคิดว่าหน้าอกเป็นสิ่งที่ผู้หญิงควรที่จะมีและสิ่งที่สองการผ่าตัดแปลงเพศเป็นสิ่งสำคัญมากการที่จะผ่าตัดแปลงเพศนั้นต้องผ่านการ อนุญาตโดยผู้ปกครองโดยเฉพาะเกย์ที่ไม่ที่อายุไม่ถึง18ปีควรจะได้รับการอนุญาตจากพ่อกับแม่ค่ะขอบคุณค่ะนี่ให้ข้อมูลที่ชัดเจนครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากๆค่ะฟังอย่างนี้นี่นะครับบอกว่าเฉพาะสุภาพสตรีเนี่ยนะครับไม่ต้องเป็นสาวประเภท2ก็รู้สึกว่าต้องมีให้ได้นะครับอย่างแรกเนี่ยนะฮะต่อมาครับหมายเลข19ครับขอเชิญคุณปรีชดาเพชรรัตน์ครับเชิญเลือกฟังคำถามครับสูงจริงๆทางด้านนู้นครับสูงเท่าไหร่คะเนี่ย คำถามจากคุณวิชัยวราพลค่ะคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการจัดระเบียบสังคมของรัฐบาลเชิญครับค่ะน้องปอยเห็นด้วยนะคะกับการจัดระเบียบสังคมของรัฐบาลค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะน้องปอยเข้าใจค่ะว่าที่รัฐบาลทำแบบนี้ก็คือเพื่อลดปัญหาอาชญากรรมในสังคมที่เกิดขึ้นนะคะแต่น้องปอยจะยกตัวอย่างปัญหาเพราะมีหลายคือปัญหาการเคอร์ฟิวเยาวชนต่ำอายุ18ปีก็คือห้ามออกจากบ้านหลังสี่ทุ่มก็คือว่ารัฐบาลเองเป็นผู้ออกกฎหมายว่าให้การศึกษาเป็นศูนย์กลางให้เด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้นะคะดิฉันคิดว่าการที่เคอร์ฟิวเยาวชนเนี่ยถือเป็นการจำกัดสิทธิบางส่วนของเยาวชนเราควรจะให้เยาวชนไปเรียนรู้ข้างนอกดีกว่าค่ะเพราะการแก้ไขปัญหาตรงนี้เป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุรัฐบาลควรมาแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุก็คือการปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชนโดยเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัวค่ะโอ้โหเดี๋ยวเสร็จจากการประกวดนี้นะครับเล่นการเมืองต่อเลยแล้วกันนะครับมีแววเลยนะคะงานนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณมากครับผมนั่นคือหมายเลข19นะครับและท่านต่อมาครับหมายเลข36ครับเชิญค่ะคุณนกนชนกคำป้อนะครับที่คุณบุ๋มครับจริงๆแล้วเขาอาจจะต้องการฟังคำถามจากคุณก็ได้นะส่งให้คุณทุกคนเลยเดี๋ยวผมมองตาอย่างเดียวก็พอครับให้กำลังใจนะคะ คำถามจากคุณเสกสรรชัยเจริญค่ะพี่หนุ่มนะครับคำถามคืออาชีพอะไรที่คุณคิดว่าเหมาะสมกับสาวประเภท2อย่างคุณมากที่สุดเพราะอะไรคะค่ะดิฉันคิดว่านะคะทุกอาชีพเหมาะสมกับสาวประเภท2ค่ะเพราะว่าสาวประเภท2นะคะทุกวันนี้มีประสิทธิภาพในการทำงานนะคะมีคุณภาพมีสติปัญญาแล้วก็ความสามารถเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าเรามีสิทธิเท่าเทียมกันทุกอาชีพสาวประเภท2สามารถทำได้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะเราต่อกันเลยนะครับที่หมายเลข37ครับคุณกิติตากิติวัฒนาครับแม้วันนี้คณะกรรมการหนักใจแน่ๆเลยนะครับเพราะว่าทุกท่านนั้นล้วนมีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมนะครับแล้วมีกองเชียร์ที่ดีด้วยครับคำถามจากคุณกีรติชลสิทธิ์ค่ะหากคุณมีโอกาสได้ทำงานดีๆที่คุณใฝ่ฝันรายได้สูงๆที่จะทำให้คุณและพ่อแม่ของคุณมีชีวิตที่สบายขึ้นแต่นายจ้างขอให้คุณแต่งตัวเป็นชายคุณจะทำงานนั้นหรือไม่เพราะอะไรดิฉันต้องทำแน่นอนเพราะดิฉันถือคติที่ว่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดสำหรับมนุษย์ทุกประเภทที่ควรจะมีนั่นก็คือความกตัญญูกตเวทีถ้าดิฉันไม่ได้ทำเพื่อคุณพ่อคุณแม่แล้วจะให้ดิฉันทำเพื่อใครล่ะคะท่านเป็นบุคคลที่มีบุญคุณสูงสุดถ้าดิฉันทำให้ท่านสบายใจได้ทำให้ท่านสบายได้ดิฉันสมควรจะทำต่อให้ดิฉันต้องแต่งกายเป็นผู้ชายดิฉันก็จะยอมค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะครับแต่มายืนอยู่ตรงนี้นี่ผมนึกภาพตอนเธอแต่งตัวเป็นผู้ชายไม่ออกแล้วนะครับไม่ออกเหมือนกันค่ะครับผมหน้าหวานมากๆเลยนะแต่ละท่านที่มายืนนะคะโอ้โหหมายเลข41นะครับเชิญค่ะคุณชนิดสนันวานิชยานนท์นะครับชื่อของผู้เข้าประกวดแต่ละท่านนี่เรียกยากจริงๆเหมือนจะอย่างนั้นนะคะคำถามจากคุณอัธพลวรรณกิจค่ะคุณคิดอย่างไรกับการรณรงค์เมาไม่ขับคะขอบคุณค่ะสำหรับคำถามดิฉันคิดยังไงกับการเมาไม่ขับปัจจุบันนี้เป็นการรณรงค์อย่างมากดิฉันเห็นว่าควรจะหยุดเถอะค่ะควรจะหยุดทำลายบ้านเมืองเพราะอย่างน้อยนะคนที่ไม่รู้ไม่เห็นไม่เกี่ยวเขาจะเป็นส่วนที่